แบบโอ้ยคุณเอ้ยแหมโอ้ยไอ้ตายเลยพูดก็พูดซะว่าพี่เปิดมาเนี่ยโดนใจเฮียทุกภาพเลยอ่ะโอ้โหใครคือเธอคือใครสวยบาดตาบาดใจเป็นตัวนางฟ้าลงมาปลดพี่ป๋อก็ไม่ปาดเฮ้ยไอ้ป๋อคนนี้นะเว้ยรู้จักกันดีเลยนักพกคายสาวไทยแต่ว่าตอนนี้นะเว้ยดังสุดๆไปเลยเว้ยเฮ้ยเอ้ยคือว่าเกวลินเกวลินนักเพาะกายที่สวยที่สุดในประเทศเลยนะเว้ยนักเพาะกายขอโทษนะคะคือมีเรื่องจะรบกวนนะคะมีใครพอจะรู้จักกับต้นอ้อเกลหมอครับหมอเองหมอเป็นคนน่ารักครับผมสถานะโสดและที่สำคัญเป็นคนมีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมคำขวัญวันเด็กครับเกลมาได้ยังไงเนี่ยเราตั้งใจมาเยี่ยมต้นอ้อโดยเฉพาะเลยดีใจจังเลยนะที่ได้เจอทุกคนคะต้นอ้อขอแนะนำให้รู้จักนี่หมอครับหมอเองเราสายตรวจครับผมแล้วเดี๋ยวกลับไปไม่ได้นั่นเขารู้แล้วมีวินัยเขารู้แล้วให้เขาเนี่ยได้คุยกันก่อนว่าเขาชื่ออะไรเขาได้บอกชื่อกันก่อนบอกแรกแล้วต้นอ้อขอแนะนำนะคะนี่คือคุณเกวลินเอ้ารู้จักกันแล้วเหรอคะอ้าวอากาศร้อนแล้วครับคุณต้นอ้อแหมใครจะไม่รู้จักครับน้องต้นอ้อนี่นักเพาะกายหญิงของประเทศไทยตอนนี้โด่งดังโอ้ในโซเชียลแคมป์ในอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายสวยที่สุดในประเทศไทยถูกต้องครับผมน่ารักคือต้นอ้อกับเกลเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนซัมเมอร์ที่อเมริกาค่ะต่างกันเยอะเลยแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยได้เจอกันนานๆจะได้เจอกันทีเกลถึงต้องลุ้นขึ้นมาหาต้นอ้อไงคุณเพื่อนสวัสดีค่ะคุณเกวารินฉันชื่อบวยนะคะเป็นเพื่อนคุณต้นอ้อเหมือนกันค่ะนี่บวยถามเขาก่อนไหมว่าเขาอยากจะรู้จักเธอหรือเปล่านี่อย่าแซวได้ไหมนายซวยฉันชื่อเซียนไม่ใช่ซวยยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณเซียนยินดีครับLady and Gentlemen yeah. สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านครับ Welcome มื้อนี้เป็น Welcome to Thailand อะไร มื้อนี้เป็นมื้อพิเศษนะครับนั่นก็คือการเลี้ยงต้อนรับน้องเกวลินซึ่งเป็นเพื่อนของน้องต้นอ้อและเดินทางมาหาน้องต้นอ้อ นอกจากน้องเกวลินจะเดินทางมาหาน้องต้นอ้อแล้ว น้องเกวลินยังเดินทางเข้าไปอยู่ในห้องหัวใจของพี่ป๋อด้วย โอ้ยทำไมโอ้ทำไมพูดเรื่องจริงโอ้ทำไมไอ้จอยใจเฮ้ยพี่ป๋อใจเย็นครับพี่โอ้ยใจเย็นหน่อยสิเสียชื่อเจ้าภาพหมดใช่ครับเสียชื่อจบอ่ะอ้าวพี่ป๋อเจ้าภาพคือเจ้าภาพคือก็ออกตัวแรงซะขนาดเนี้ยไม่ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อนี้หรอครับบ้าแล้วใครเจ้าภาพไม่มีตังค์เออพูดอะไรขนาดนั้นใครจะเป็นเจ้าพงเจ้าภาพไม่ต้องสนใจมาแล้วอาหารจานเด็ดสูตรห้องแถวห้องเต้เราอยู่ห้องแถวต้องสูตรห้องแถวฝีมือเฮียเบี้ยวจัดจัดคุณเกวลินครับลองอาหารไทยๆมั่งลองได้ชิมแล้วจะบ่นว่าติดใจถ้าติดใจจะเอาเฮียเบี้ยวไปเป็นพ่อครัวที่บ้านน่ะไม่นะครับไม่ไปเหรอคะครับไม่มีเพื่อนหรอตกใจกันนั่นเลยกลัวจะโดนถอดนะเนี่ยคุณเกวลินครับลองชิมสักนิดนึงฮะแต่ไม่ใช่อาหารนะครับอะไรฮะลองชิมผมดูครับอะไรเอาอย่างนี้ครับคุณเกวลินเดี๋ยวลองนะครับผมบอกได้เลยว่านี่ดังไปถึงออสเตรเลียทอมยำขุงทอมยำขุงแต่ไม่มีขุงนี่ก็มีอ๋อ
มีปลาหมึกปลาหมึกนะครับผมเป็นสัตว์ที่แก่มากๆครับผมทำไมอ่ะครับมันมีหนวดครับพาพวกเราพาพวกมาเล่นกันแล้วผักตบป่ะอะไรผักตบใช่ป่ะไม่ใช่ผักตบอะถึงแค่พวกเดียวดิผักตบโอ้ยนี่ไงครับโอเคไหมแคร์หรอกแคร์รอดโอ้ยไงนี่ไงนี่ไงเกตัดให้ค่ะคุณเซียนขอบคุณนะครับค่ะสงสัยอาหารมื้อนี้เนี่ยจะหวานเป็นพิเศษทำไมล่ะคะคุณบวยไม่มีอะไรหรอกค่ะขอตัวก่อนนะคะเอ้ยเดี๋ยวค่ะแล้วจะไม่อยู่กินด้วยกันหรอคะไม่ล่ะค่ะกินไม่ลงเกตัดให้ค่ะคุณเซียนครับเชอเป็นอะไรหมั่นไส้คนเฮ้ยนายซวยเลี้ยงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็มาตั้งแต่เธอเชอเชอะไรนั่นแหละนี่เป็นอะไรทำไมไม่กินข้าวด้วยกันไม่เป็นอะไรฉันไม่เชื่อหรอกหรือว่าเกตัดให้ค่ะคุณเซียนนี่ไม่ใช่อะไรอย่างที่นายคิดทั้งนั้นแหละเธอรู้เหรอฉันคิดอะไรรู้ดินี่จะไปไหนอ่ะคุณเซียนอ้าวคุณเกวลินมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรก็คงจะมาหรอกฉันไม่ได้ถามเธอไม่ได้พูดกับนายนี่คุณเกลวลีมีอะไรหรือเปล่าครับพอดีพรุ่งนี้เกจะชวนคุณเซียนไปออกกำลังกายนะคะอยากจะถามว่าสนใจไหมคะได้สิครับคุณเกลมาชวนทั้งทีเนี่ยผมจะปฏิเสธได้ยังไงงั้นเกไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะครับชกเด็บบุ้ยเป็นอะไรอ่ะถึงใช่ไหมล่ะมาพูดว่าฉันนั้นมันเข็มเข็มยังไงก็ดูเพื่อมันก็ต้องมาทิ้งว่าอีกฉันคงจะมาทั้งใจอยากจะลองไหมโดนเข้าไปจะรู้เฮ้ยเซียนดูหุ่นคุณเกวลินดิเฟิร์มมากเลยอ่ะเฮ้ยสำรักไม่ต้องทำเสียงตกใจขนาดนั้นก็ได้เอ้าคุณเซียนเข้ามาสิคะอ๋อครับนี่มันอะไรกันคะพี่ติ๊กพี่ป๋ออ้าคืออ้าคือน้องตุ๊กตาครับพวกพี่อยากจะขอออกกำลังกายด้วยครับผมใช่ครับอย่างนี้ก็ต้องถามเทรนเนอร์เองนะคะคุณเกวลินคงไม่ขัดข้องนะครับผมพร้อมจะมาทีที่สิบห้าครับผมไม่ต้องไม่พูดเลยเดี๋ยวพูดเองคือพี่อยากจะถามน้องเกวลินว่าสังเกตไหมถ้าสมมติว่าพวกพี่จะก็คิดว่าน้องเกลือหรือไงวะไม่ถึงนั่นแหละไอ้ป๋อเอ็งอย่ามาอ้ำอึ้งดิพูดออกไปเลยอย่าผิดอยู่นั่นแหละไอ้คันหรือเปล่าพูดออกไปเลยพี่ติ๊กพี่ป๋อไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกครับเรามาออกกำลังกายกันดีกว่าทำไมอ่ะผมก็รำคาญเป็นเหมือนกันนะโอ้ยมีเวียนด้วยมาเริ่มออกกำลังกายฟิตหุ่นเพื่อสุขภาพกันเลยดีกว่าได้ค่ะเย้ท่าแรกเรามาเริ่มต้นที่ท่าสควอทกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเกย์ทำให้ดูอยากทำสควอทมากเลยสควอทผมรู้จักดีครับสควอทที่อยู่ในตู้เนี่ยตีเหมือนเทนนิสใช่ไหมไม่อันนั้นไม่ใช่ละฉันจะไปเล่นเริ่มเลยโอเคค่ะเราทำขัดฉากอย่างนี้ทุกคนทำตามนะคะแล้วเราก็ค่อยๆย่อลงยังไงอะครับผมทำไม่เป็นนะคะผมอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆย่อก้นลงข้างหลังช้าๆอย่างนี้นะคะโอ้โหบอกไม่เห็นเลยครับผม
ทีครับทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะคะ20ครั้งนะคะ20ครั้งปฏิบัติค่ะ1ดีมากค่ะ2ย่าก็ลงต่ำๆค่ะอ๋อค่ะขึ้นไม่ไหวนะคะคุณครูปวดขาจังเลยครับคุณครูคะเนี่ยมันจะต้องปวดขาสิคะวันนี้เราเล่นขานี่ค่ะคุณครูครับค่ะครูช่วยมาอยู่ขึ้นหน่อยสิครับโอ้โหอ่ะ20ครั้งค่ะ20ครั้ง5 9 6 20 7เร็วไป8 9 10ดีมากค่ะ1 2เอ้ยช้าๆค่ะช้าๆช้าๆ13ก็เหนื่อยแล้วครับครูครับ4 5เราจะมาซิทอัพเพื่อบริหารหน้าท้องนะคะหรือว่าแอบโดมิโนนั่นเองแอบโดมิโนแอบโดมิโนค่ะเดี๋ยวกินจะทำให้ดูนะคะเราชันเข่าขึ้นมาอย่างนี้นะคะชันเข่าค่ะครับแล้วก็ยกลำตัวขึ้นมานิดเดียวพอโอ้โหให้หน้าท้องแข็ง20ทีค่ะ20ทีมีชื่อไหมครับท่านี้ครันช์ค่ะฮะครันช์โอ้ครันช์ไม่ใช่ค่ะเอามือจับที่ท้องค่ะมือจับที่หน้าท้องอย่างนี้ทำไม่ทำเลยฮะไม่ไหววะไม่ไหวเลยวะโถไม่ยอมบอกกับติ๊กเดี๋ยวติ๊กช่วยเองเองเว้ยช่วยอะไรวะเออช่วยเดี๋ยวแกเองช่วยอะไรอ่ะเอาเข็มเจาะระบายลมที่พุ่งของแกออกไงอะไรนะทำไงเลยวะเอาเข็มเจาะลมระบายลมอะไรวะเอาทีนึงเอาเข็มเจาะระบายลมพุงที่แกออกโอ้ยพูดยากพูดเย้ยไว้อะเนี่ยบ้าที่พุงคนนะไม่ใช่ลูกโป่งมาเจาะแล้วลมออกไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยครับไม่ไหวแล้วสู้ๆนะคะพี่ป๋อเกเชียวพี่ป๋อทำได้เหมือนเสียงสวรรค์เหมือนน้ำทิพย์รถไกป๋อสู้มาเต็มที่แมนหน่อยดิหายเขาไหมเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวแกจะซิทอัพให้ดูนะคะไม่เอ้าเจ๊บวยเป็นหรือเปล่าคะทำไมเสียงเครียดเครียดเอ้าไม่ได้เป็นอะไรนี่ ถ้าอยากคุณเฟิร์มนะเดี๋ยวเจ๊สอนให้เจ๊นี่นะอ่ะทำไมไม่เชื่อใช่ไหมนี่เจ๊บอกเลยนะว่าถ้าเพาะกายกับเจ๊เนี่ยรับรองว่าคุณเนี่ยสะบึมสะบึมอืมแน่นอนมาอืม
เนี่ยว่าเพาะกล้ามเนี่ยเนี่ยเพาะกล้ามอ่ะแน่ใจสิแล้วหนักยางเนี่ยมันเกี่ยวอะไรโอ้นี่เธอสองคนไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลยอะฮะเจ๊นี่นะเอาการกระโดดหนังยางเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการสร้างกล้ามเนื้อข้อเท้ารวมไปถึงเนื้อริบอายบริเวณส่วนขาล่างด้วยใช่นี่ขาล่างเนื้อริบอายหูยเหมือนเนื้อข้อขุนเลยอะหูยมันก็เหมือนกันนั่นแหละนี่ถ้าเรากระโดดหนังยางเสร็จปุ๊บเราก็มือไปปิ้งนะอย่างนั้นไปอย่าพูดเยอะไปเตรียมมากระโดดพร้อมพร้อมนี่เลยโหเอาอกดีกว่าอกดีกว่าโอ้โหเอวละกันเอวละเอายังไงสุดแขนเลยเออต้องอย่างงั้นสุดแขนเลยจัดไปมา1 2แวะปวดท้องมาเลยไปห้องนั้นมาเลยเดี๋ยวตีเลยไปดีเลยมานี่เลยฝึกต่อปั๊บโอ้ยโอ้ยเอาละมานี่นี่ไงเก่งป่าวเก่งค่ะแต่ว่าเรามาเล่นหมากเก็บทำไมอะคะอ่ะนี่ไงมันเป็นการฝึกไงดูนี่ปั๊บเห็นนะได้กำลังข้อแขนปั๊บนี่ได้กำลังข้อมือทั้งมือเห็นปะเล่นแป๊บเดียวมันเฟิร์มมาโอ้เห็นปะเนี่ยลองไหมเล่นแป๊บเดียวปุ๊บนี่เห็นปะมันเฟิร์มเนี่ยมันใช่เห็นปะเห็นไหมบุ้ยฮะปุ๊บโอ้ยมีอะไรไม่ทราบคุณเกวลินเนี่ยเขาอยากจะชวนเธอไปฟิตหุ่นด้วยกันใช่ค่ะไปด้วยกันนะคะขอโทษนะคะทำไมจู่ๆถึงอยากชวนบุ้ยไปล่ะคะคุณเกวเขาอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าอยากให้คุณบวยไปฝึกแบบถูกวิธีนะคะเพราะที่คุณบวยทำอยู่นะมันไร้สาระมากบอกเขาไปเลยครับคุณบวยเขาไม่โกรธหรอกไม่ซวยคุณเซียไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยคุณบวยเสียใจแย่นี่บวยไม่เสียใจกับคำพูดแย่ๆแค่นี้หรอกนะคะแล้วนอกจากบวยจะไม่ไปฟิตหุ่นกับคุณนะบอกเลยนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันประชันกล้ามมาเลยดีกว่าไอ้จิ๊กพูดให้พร้อมกันหน่อยดิวะตัวมึงแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามห้าน้องบัวจะท้าน้องเกลียดเล่นกล้ามเล่นกล้ามโอ้โหเอาไว้หนึ่งสองสามห้าน้องบัวจะท้าน้องเกลียดเล่นกล้ามเล่นกล้ามเอางี้ไอ้พูดเร็วมากสตาร์ทก่อนเลยสตาร์ทก่อนเลยจะได้พร้อมๆกันเอาฮักก่อนเลยฮะน้องบัวจะน้องบัวจะท้าน้องเกลียดเล่นกล้ามไปเลยดีกว่าเรียกต้องออกก่อนติ๊กตลกกันพอแล้วใช่ไหมครับครับผมครับผมคุณทุนท้อบอกมาอย่างจริงๆพี่โอ้ตายโอ้งานใหญ่แล้วเนี้ยนี่บอกตรงๆนะถึงแม้ว่าป๋อเนี่ยจะหลงรักน้องเกวลินแบบหัวปักหัวปั๊มแบบโง่หัวไม่ขึ้นแต่พี่ป๋อก็อดเป็นห่วงน้องบุ้ยไม่ได้ว่ะนี่พูดตรงๆนะโถและอีกหลายโถน้องบุ้ยจะเอาอะไรไปสู้เขาบอกตรงๆเลยนะกระดูกคนละเบอร์ชัดๆไรไอ้ไอ้ไอ้เบี้ยวแตกไอ้เบี้ยวศึกครั้งนี้นะมันใหญ่หลวงนะนี่แหละอะไรไม่ได้อะเบี้ยวเบี้ยวโอ้ยศึกครั้งนี้มันใหญ่หลวงนักหญิงหนึ่งเป็นนักเพาะกายระดับประเทศเฮ้ยอีกหญิงหนึ่งเป็นนักเพาะเงินระดับตำบลเฮ้ยข้าอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยจะไปไหนข้าจะไปจองตัวแล้วใครเฝ้าร้านอ่ะใครก็ได้โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้สื่อครั้งนี้มันจองตั๋วที่ไหนอ่ะอะไรป๋อขอทาโทษนะมุกเนี้ยมันผ่านไปแล้วเพื่อนยกเท้าออกเถอะตั้งนานแล้วเนี่ยเอาออกเถอะโอเคขอโทษโอ้ยโอ้ยเจ๊พี่บุ้ยผีเข้าอ่ะมีเผลออะไรเราเจ๊กระสันเพราะว่าหนักต่างหากเหรอเจ๊ขาไม่ไหวก็พอเถอะค่ะเจ๊คือถือซะว่าเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วกันนะคะไม่ได้เจ๊บุ้ยเสียอะไรก็เสียได้แต่เสียหน้าเจ๊ยอมไม่ได้พรุ่งนี้นะเจ๊ต้องไปสู้กับคุณเกวารินให้จงได้ยอม
จะไหวไหมเนี่ยเจ๊โอ้สภาพนี้ยังอุตส่าห์ถามอีกเธอไม่มีวันชนะคุณเกวลินได้หรอกนะฉันไม่สนยังไงฉันก็ไม่มีวันยอมแพ้หรอกโอ้ยเอ้ยโอ้ยเป็นไรปะเนี่ยเหนื่อยฉันน่ะเหนื่อยอ่ะโอ้ยนี่เรื่องทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะฉันเองฉันขอโทษยกเลิกการแข่งขันเธอนะฉันไม่อยากเห็นเธอแพ้ฉันขอร้องล่ะนี่ไม่เซียนเรื่องแพ้ชนะเนี่ยนะมันไม่สำคัญหรอกเพราะคนอย่างบ๊วยเนี่ยพูดคำไหนต้องคำนั้นบ๊วยพร้อมไหมและในเมื่อทั้งคู่พร้อมแล้วขอเรียนเชิญฟังกติกาครับห้ามต่อยใต้เข็มขัดครับห้ามกัดหูครับห้ามกัดตาครับห้ามกัดคิ้วโอ้ยเฮียเบี้ยวอันนี้เขาเพาะกายกันไม่ใช่ต่อยมวยจะมากติกาอะไรขนาดนั้นสงสัยอ่ะดิสงสัยแต่ทีแรกก็เห็นไม่มีนวมเอ้าในเมื่อพร้อมแล้วขอเรียนเชิญเลยครับน้ำครับขอบคุณมากค่ะเอาใจกันหน้าเด้อขออนุญาตซับเหนื่อยโอ้โหขอบคุณค่ะโอ้โหปึกเลยครับผมขอบคุณมากค่ะปึกเลยเดี๋ยวเปลืองเข้ามาเลยดีกว่าครับขอบคุณค่ะเฮ้ยจะไปไหนคะเอายาดมให้คุณเกวลินครับเผื่อเขาเป็นลมไม่ต้องหรอกค่ะเกวเขาอึดเอาละครับถ้าไม่แน่จริงไม่ดีจริงไม่เก่งจริงไม่มาท้าหรอกเชิญผู้ท้าทิ้งเลยครับให้พี่มีตบมือเหรออ่ะตบมือโอเคอ่ะโอเคอ่ะตบมือเลยตบมือพร้อมแล้วเริ่มท้าแรกกันเลยเดี๋ยวก่อนทีเบี้ยวได้คุยกันเลยสู้ๆนะไอ้บวยเน่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมงั้นเริ่มเลยสวยมากสง่ามากก็กล้าเนอะฉันก็พอเธอนะเฮ้ยพออะไรนี่ยังไม่ถึงท่าเด็ดเลยท่าเด็ดยังมีอีกนะครับน้องบุ้ยแค่นี้ก็เด็ดมากพอแล้วนะครับจริงป่ะพี่ติ๊กเด็ดออกไปไกลๆเลยครับเอาอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องตัดสินก็น่าจะรู้ว่าใครเป็นผู้ชนะใครครับน้องเกวลินไม่ยอมอ้าวขออีกทีโอ้ยไอ้บ๊วยพอเธอสู้คุณเกวลินเขาไม่ได้หรอกนะนายอยากให้ฉันแพ้มากใช่ไหมยอมแพ้ก็ได้นี่เดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนนะเรื่องแบบนี้นะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอาชนะกันง่ายๆพอเลยเอามือออกจากแขนฉันเดี๋ยวนี้เลยคุณบ๊วยคุณเกวลินนี่อย่าบอกนะคะว่าจะมาย่อเย้ยบ๊วยเกไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะคะแล้วเกก็ไม่เคยคิดอะไรคุณเสียนด้วยคุณหมายความว่าไงคะเกก็ไม่รู้ว่าคุณบ๊วยคิดมากไปหรือเปล่านะคะที่เกสนิทคุณเสียนแต่เกแค่คิดว่าคุณเสียนอะน่าคบเป็นเพื่อนมากๆแค่นั้นเองค่ะแล้วคุณเกลจะมาบอกทำไมอะคะเกพูดจริงๆค่ะและเกก็ว่าคุณเซียนดูแคร์คุณบวยมากกว่าใครทั้งหมดเลยด้วย
เราดีกันนะคะคุณบอยบอยก็ไม่ได้โกรธอะไรคุณเกลนี่คะเรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็ขอให้ผ่านไปจากนี้ไปจะเหลือแต่มิตรภาพที่ดีใช่ไหมคะทุกวันนะคะกล้ามสวยแน่ๆเลยฮะคุณเกวลินครับดูเซียนสิยกไม่กลัวหนักเลยครับไม่รู้จะวิทย์อะไรขนาดนั้นโอ้โหพูดมากเลยสมรักมาผัดกันบ้างเลยมาเร็วสวยเลยยกท่าไหนยกท่าไหนโอ้ยหนักมากเลยครับโอเวอร์สมรักเหล็กเล็กกว่าแขนอีกคุณสมรักเออครับสู้ๆนะคะโอ้โหไหวไหมบุ้ยเค็มนี่แค่นี้นะจิ๊บจิ๊บฉันกะว่าฉันจะเพิ่มน้ำหนักมากกว่านี้อีกเนี่ยโอ้โหอะไรจะจริงจังขนาดนั้นนี่ก็เปล่าหรอกนะฉันแค่อยากมีกล้ามแขนเร็วๆจะได้เอาไว้ต่อยคนที่พูดจาไม่เข้าหูไงใครอ่ะไม่ใช่ฉันแน่ๆเลยนายแหละเอาเอาลายจะตกลายจะตกไปไปไปมาวะขอแบกหน่อย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 ดูโอ้โหกล้ามขึ้นเป็นกระป๋อเลยลูกกันนี่ไปนอนทับหนังสือพิมพ์ที่ไหนมาเนี่ยนี่มันคือกล้ามชัดๆเลยนะเว้ยคุณเกียวเรียนครับสวัสดีครับโอ้ยน่าเกลียดนะพี่ติ๊กสกปรกด้วยระวังจะล้างไม่ออกนะหุบปากนางบุ้งเงียบไปพี่บอกว่ากล้ามจริงก็กล้ามจริงสิครับกระตุกเช็คได้เนี่ยดูกล้ามกระตุกได้ด้วยขอทดสอบหน่อยได้ไหมคะอะไรนะครับขอทดสอบหน่อยได้ไหมคะขอตรงนี้นะฮะมาแรงๆเบามาค่อยทีอีกทีอีกทีแรงที่ตบเลยสาวเลยเป็นไงนี่รอยอะไรคะเนี่ยโอ้โหกล้ามยังไม่อยู่ตัวจ้ะกล้ามยังไม่ฟิตมาเป็นยังไงบ้างคะพี่ป๋อน้องเกวลินครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าพี่มีกล้ามแน่ใจเหรอคะไม่แน่ใจเฮ้ยป๋อไอ้เขาป๋อไตแตกแล้วเขาป๋อไปลงมาครับมาป๋อไปเอารถแบบนี้เลยครับที่นี่ได้ชมรมนะคะเพื่อสาวๆที่อยากมีหุ่นผอมๆนี่มันสวงสวรรค์ชัดๆเลยอยากจะมาเข้าชมรมใช่อย่างจริงเอวครับเอวมาเฮ้ยโค้งซ้ายขึ้นสะพานสุนัขตัดหน้าขึ้นเนินมานานเนินสูงมากพี่ป๋อทำได้2กิโลส่วนพี่ติ๊กลดได้3กิโลเลยค่ะเป้าหมายของเราคือ10กิโลและใครเขาจะเอาไปเฮ้ทำไมแอปเปิ้ลพี่มันทำไมแค่นี้เองอย่างฉันก็มีคนเอาใจเฮ้ยเป้าจิตใจเราต้องสู้กับมันค่ะกับไอ้สิ่งย่อยยุ่งแค่น้องใส่เนี่ยที่ไหนคะคุณต้นออกคุณต้นออกคะเฮ้ยกินเค้กซะไปไม่ต้องรีบกินนิดกินหน่อยมันคงไม่เป็นอะไรบ้างพี่ป๋อไม่ได้กินนะครับไปกินเค้กมันหอมเหลือเกินเนื้อหมูนุ่มๆอร่อยเหมือนกันพี่ติ๊กป๋อใช่พี่ป๋อกินเถอะนะโพลิพั